จจังเลยทุกคนชอบจริงจริงนะเนี่ยรู้สึกชอบชอบมากจริงใช่ค่ะก็ขอบมือให้กับพี่มอมเมค่ะเพราะว่าเรียกอะไรก็ตัวอะไรจะเรียกอะไรก็ได้นะคะเรียกโมเมคาเพิร์ก็ได้เรียกเดลี่เชอรี่ก็ได้เรียกอีบ้าก็ได้ได้หมดเลยทำหลายอย่างมากในอินเทอร์เน็ตชีวิตวันๆก็คืออยู่ในอินเทอร์เน็ตนะคะสวัสดีค่ะเมทันนะคะเมทันนั่นแหละค่ะประมาณเลยชื่อนี้แหละไอทีก็เมทันบอสซัมนะคะก็บอสซัมเหมือนกันก็ทำทุกอย่างในออนไลน์เช่นกันค่ะเป็นบิวตี้คอนเทนต์ด้วยแล้วก็เป็นทรานส์โมเดลด้วยค่ะค่ะต่อไปเป็นค่ะดิสเล่ที่เขาก็มีมาตั้งแต่ปี1972หยิบให้ดูจังเลยอ่ะว่ารักกันขนาดไหนเออใช่นี่พี่โมเฮอ่ะไม่มีอะไรบ้างอ่ะใช่โอ้ฉันรักเขาแม่ใจฉันรักเขาพี่โมเมหนูสงสัยเรื่องนึงนะคุณหนูขอถามได้ไหมสงสัยได้สงสัยคือหนูอ่ะคือเก็บของไว้อย่างเงี้ยแล้วพี่โมเมมีวิธีการใช้ยังไงให้มันแบบครบหลายๆตัวที่พี่โมเมมีทั้งหมดอ่ะมันไม่หมดหรอกใช่ไหมกันดาก็ใช้ไม่หมดกันดาก็ของเยอะไม่สั่งจากเราหรอกตัวไหนชอบจริงๆมันก็จะหมดแต่ว่าตัวไหนที่มันแบบอาจจะแบบตัวไม่ได้แบบขนาดนั้นเลยอย่างเงี้ยก็อาจจะแบบค่อยๆใช้ไปหรือว่าก็ต้องแบ่งปันอ่ะเนาะเราก็ช่วงนี้เราก็ขยันแบ่งปันเราก็แบบหาคนมาช่วยใช้ต่างๆอย่างเงี้ยมอบให้เพื่อนคือพี่อ่ะจะมีแบบจะมีกองของที่มอบให้คนได้คิดว่ากันดาก็น่าจะเหมือนกันปะคือเหมือนแบบอันนี้ช้อปปิ้งได้เชิญช้อปปิ้งอะไรเงี้ยที่ออฟฟิศปะใช่ก็คือเป็นเหมือนเมเดเลยคือแบบมันจะมีตัวที่ใช้หมดแน่ๆอยู่แล้วที่เราชอบอย่างเงี้ยยกตัวอย่างตัวนี้ดีมากเออชอบมากจริงแบบกลิ่นคือน่าเลิศสุดๆอย่างเงี้ยหอมแบบมันหอมแบบหอมไม่เหมือนใครอ่ะแล้วพออาบน้ำที่อย่างที่หลังใช้ในห้องน้ำนะคือแบบหอมอันนี้ผมหอมจริงเมย์ชอบตัวไหนเหมาะที่ได้ต่อยก่อนหน้านี้จริงๆแล้วอ่ะชอบหลายตัวเลยชอบล่าสุดที่ชอบอ่ะจะเป็นตัวไอ้ The Cream 230อ่ะตัวที่เป็นอันเนี้ยเขาจะเหมือนช่วยเรื่อง Keep Protection เราเป็นคนหนีบผมตลอดเพราะว่าพอตัดผมบ๊อบมันก็จะมีความเป็ดใช่ไหมผมเป็ดสมัยเรียนหนังสือเนาะที่แบบเป็นเด็กก็ต้องหนีบผมตลอดเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเนี้ยเขาจะช่วยเหมือนป้องกันความร้อนได้ถึง230องศาก็จะเป็นตัวที่เราชอบของเขาแต่ว่าออยอ่ะก็ดีมากจริงๆคือใครที่ผมชี้ฟูหรือแบบผมไม่เงาอ่ะตัวเนี้ยคือเห็นเลยว่ามันแบบถ่ายออกมาแล้วเป็นแม่นางผมสวยเลยอ่ะลองเนื้อที่หลังมือจะรู้สึกถึงแบบออยที่มันนุ่มอ่ะนุ่มลื่นแล้วก็ไม่ได้รู้สึกรำคาญเงาจริงอันนี้เงาแบบเงาขึ้นเลยเนี่ยแล้วมันจะแบบคลึงเนื้อแล้วอ่ะมันเหมือนความออยลี่มันหายไปมันกำลังพอดีอ่ะเหมือนมันจะเหลวลื่นนิดนึงใช่ค่ะเนี่ยเพราะว่าเขาเขียนไปเลยเนาะว่าเป็น glossiness and nutrition พอผมที่มันดูสุขภาพดีดูเงาๆอ่ะมันจะทำให้เราดูดีขึ้นไปแบบจริงค่ะเมื่อก่อนหนูก็แบบไม่รู้หรือว่าแบบเน้นแต่แต่งหน้าอย่างเดียวผมก็กระเซิงมากอะไรเงี้ยแต่แบบจริงๆพอแบบโตเป็นสาวขึ้นแล้วก็เฮ้ยจริงๆผมสวยเนี่ยก็ช่วยให้ใบหน้าเราใช่ดูดีขึ้นไปด้วยวันนี้แบบเราว่าถึงแบบราคาเขาจะสูงนิดนึงอะแต่ว่ามันเป็นออยล์ที่ไซส์ใหญ่มากนะแล้วมันใช้ทีแบบนิดเดียวอะขวดใหญ่มากขวดใหญ่เดียวอยู่ได้ทนมากขวดที่มุ้งแม่มียังไม่ถึงไหนเลยอะขวดแรกขอบคุณนะคะที่มาเติมแพ็กเกจให้นะคะไม่ต้องซื้อแล้วนะคะดีใจมากแต่ว่าปกติอะหนูใช้ออยล์แล้วแบบมันเหนียวมากๆเลยแต่เมื่อกี้ลองรูปไปอะมันรู้สึกว่ามันไม่เหนียวมือรู้สึกว่ามันไม่ต้องเดินไปล้างมือรอบอะไรเงี้ยหอมจนคนทักหอมคุณรู้ไหมตอนแรกกระเซิงกระเซิงมากตอนนี้ก็คือแบบว่านี่ใช้น้อยมากก็เริ่มแบบเงาเลยนะเงาขึ้นเลยอ่ะรีบลงแบบเขาเรียกว่าอะไรผมมันตรงสวยมันไม่มีเส้นเล็กเส้นน้อยที่แบบว่าชี้ออกมาแล้วตอนนี้ขอบคุณนะคะชอบมากเฮ้ยต่อไปเป็นเกี่ยวกับหน้าต้องเช็ดมือนิดนึงใช้โคดักออยอ๋อใช่ได้ค่ะแต่เข้าใจเลยอ่ะว่ากันดาเป็นคนชอบแบบพัชชูรี่ชอบอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าสิ่งที่เลือกมามันดูเป็นของนั้นเลย คือขนาดซิสเล่เขาก็เหมือนมีออยที่แบบสกัดมาจากดอกมงดอกไม้อะไรหลายอย่างกันใช่ไหมแล้วก็แบบนางก็จะมากลิ่นมาในทางแบบกึ่งจะมาสคูลินนิดนึงเนอะนางจะไม่ได้เป็นแบบดอกไม้กับกระดาษหวานหอมอะไรอย่างเงี้ยเออมันจะมีความแบบบอยๆหน่อยหนูชอบผมไม่ค่อยชอบแบบกลิ่นที่มันแบบหวานมากหวานในพวกเราทั้งหมดคาดว่าบอสซัมน่าจะหวานสุดอะใช่ขนมบ้าวานิลามากไม่รู้อะไรกลิ่นอะไรก็ตามที่เป็นวานิลาผสมกันอะไรหนูก็ซื้อมีอะไรเห็นเข้ากับเข้ากับชีอะใช่ใช่แต่ว่ากินแบบนี้ก็คือโอเคเหมือนกันบางฟิลตามฟิล
ตามฟิลที่แบบอยากเท่หนูชอบวานิลาแนะนำให้ไปนี่น้ำหอมอันนี้บูการี่อ่ะเมที่มันเป็นใช่ไหมหนูไปลองมาเลกราใช่ไหมเลกราปะที่ผสมหรือว่าวันนั้นลองแล้วหอมมากที่มันเป็นไหนอ่ะแยกออกมาเป็น5เบสโน้ตอ่ะที่มันอเลกรารุ่นที่เป็นแบบที่เพิ่งออกมาไม่นานใช่ปะแต่มันขวดไหนสีไหนที่เป็นวานิลาสีขาวสีมันจะมีสีขาวด้วยสีขาวที่เป็นแบบบูสเตอร์ใช่เป็นบูสเตอร์มันมีกลิ่นวานิลาพอซ้อมแล้วชอบมันเป็นวานิลาปกติพี่ไม่ค่อยถนัดวานิลาแต่พี่ได้กลิ่นวานิลาจะแบบเออได้ใช่แต่หนูไม่ชอบวานิลาที่มันแบบหวานแบบมากๆอะไรเงี้ยตอนนั้นไปลองมาแล้วรู้สึกว่าเออโอเคค่ะต่อไปค่ะต่อไปนะให้เป็นสโคนะคะอันนี้แรงมากอ่ะคนเราจะให้กันแบบนี้ก็ได้เลยใช่ปะรักอ่ะแล้วขอบคุณแบบกันดากันดามากค่ะสุดสุดปังครับอันนี้แบบที่อยู่ๆก็มีกล่องมาที่บ้านเนาะเลิศโอ้แพงมากซื้อไม่ไหวแพงมากซื้อไม่ไหวมีตั้งแต่ปี1982นะน้อยกว่าชั้น2เขารู้หมดเลยว่าอายุเท่าไหร่เราปีเดียวกันนะอยู่เล่นพูดเล่นจะทำแบบนี้ทาดาสองสองสองเจ้าโหอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยก็ได้เหรอคุณจะให้เพลย์เดอะโปกระปุกเท่านี้เลยเหรอคุณกันดาลดมากนะจิตใจคุณต้องทำด้วยอะไรเนี่ยคุณมอบสิ่งนี้ให้เราเนี่ยคือตัวนี้คือเราใช้ตอนนี้เขาเพิ่งออกใหม่ๆเนี่ยตรงนี้ว่าเราชอบที่คือมันไม่ได้เห็นทันทีนะแต่เราใช้ไปสักพักนึงอ่ะคือเออหน้ามันใสหน้ามันจะแบบโกลว์แล้วคนทักว่าเออไปทำอะไรมาก็คิดว่าน่าจะตัวนี้น่าจะตัวนี้มีผลแล้วก็ใกล้หมดแล้ว แล้วก็ใกล้หมดแล้วแล้วเขาก็ส่งมาหรือยังก็เลยว่าดิฉันแอปพิเชตว่าดิฉันอยากให้ทุก3ท่านได้ลองบ้างอะไรบ้างวายขอบคุณมากค่ะมันแบบขอบคุณค่ะตัวนี้จริงๆเราก็ใช้นะมันใช้มาตั้งแต่รุ่นก่อนที่เขาจะปรับใช่ป่ะคือเหมือนลาเครมนี่เขาเหมือนปรับเรื่อยๆใช่ไหมเหมือนมีแบบนวัตกรรมใหม่ใดๆของนางตลอดเวลาใช้คู่กับเซรั่มอ่ะคือแบบช็อกนะสวยช็อกระวังด้วยสวยระวังตกใจไม่เพราะว่ามันใสจริงไอ้ตัวเลอเซรั่มกับเลอเครมอ่ะมันแบบมันใช้คู่กันแล้วเราชอบมากจริงอุ้ยดีใจของเราก็ใกล้หมดแล้วเขาเป็นเนื้อดีจริงๆนะนี่ทาสองข้างนะคะข้างนึงนิวซีอาข้างนึงเคเดโปได้ทั้งคู่แต่เรารู้สึกว่าอันนี้จะแบบริชกว่าเนาะมีความริชแบบความริชต่างๆแล้วก็แบบมีความกลิ่นแบบละมุนสัมผัสดีมากๆเลยอ่ะรู้สึกผิวแพงขึ้นมาเลยค่ะผิวแพงชอบคำว่าผิวแพงก็แพงจริงอะจ้ะเรื่องทั้งหมด 21,000 ค่ะบอกราคาให้เลยว้าวซี่นี่เซ็กซี่นี่ก็ได้เนาะที่แบบหนึ่งสุดท้ายมีเยอะไปเปลืองนี่เท่าไหร่นี่เท่าไหร่นี่ 3,000 แล้วนะที่ปักขึ้นมาดีมากเนื้อดีมากค่ะพี่มอเมย์บอกเซ็กซี่ไม่แต่แบบอันนี้เป็นครีมที่เรารู้สึกว่ามันเห็นผลเรื่องความกระชับได้ดีเหมือนกันนะถ้าใช้แล้วตัวเซรั่มมันจะช่วยเรื่องใสอ่ะอันนี้เรารู้สึกใช้แล้วเราแบบมันเห็นเรื่องความยกกระชับเพราะวัยเราต้องการยกกระชับแล้วเนาะเราไม่ยกไม่ได้ละเราจะย้อยแล้วช่วงนี้คลินิกปิดด้วยจริงคลินิกปิดดีฮะดีขอบพระคุณนะคะสวยมากเลยอ่ะนางวางอยู่บนโต๊ะนางก็ดูเป็นแบบเจมสโตนสวยมากมากข้างที่มันแบบอยู่บนถาดแล้วมันหมุนได้เออมันหมุนได้ใช่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 เฮ้ยมาซ้ำพี่ไม่เคยรู้เลยเราต้องทำด้วยไหมเนี่ยลองดูดีสนุกดีนะเพลินดีดีนางเนื้อดีดีค่ะเลิศมากชอบทาไหมครีมไหมปกติทาเป็นคลินิกทาไหนบ้างปกติเราจะเป็นคนทาชุ่มๆเพราะเราหน้าแห้งใช่ไหมเราทาจนแบบแล้วพอตื่นขึ้นมามันก็กำลังดีของหนูจะเป็นเหมือนแบบว่าหนูจะชอบแบบเช็คผิวตัวเองว่าวันนี้รู้สึกฟิลเหมือนมันประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าหนูเป็นคนผิวผสมมันก็เลยต้องเหมือนแบบว่าคอยดูหน้าตัวเองนิดนึงว่าเรารู้สึกว่าเอ้ยวันนี้มันหน้ามันมีความมันนิดนึงหนูก็จะใช้อะไรที่มันเบาๆหรือว่าถ้ามันจะมีบางช่วงที่รู้สึกหน้าแห้งมากเพราะบางครั้งหนูก็ไปทางแห้งเลยคือยิ่งแบบเวลาอากาศที่มันเย็นๆอะไรเงี้ยก็จะใส่ออยล์เยอะๆเหมือนคล้ายๆพี่กันดาเลยค่ะหรือว่าแบบโอเวอร์ไนท์หรือบางทีก็แบบมาร์กไปบ้างอย่างเงี้ยตื่นมามันก็จะชุ่มชื้นใช่ของหนูก็เหมือนพี่กันดาเพราะหนูเป็นคนผิวแห้งมากถ้าเกิดวันไหนรู้สึกว่าหน้าแบบไม่พร้อมก็จะเน้นเป็นมาร์กหน้าเพื่อบูสต์ผิวแล้วก็ใช้เป็นแบบโลชั่นน้ำตบอะไรเงี้ยชอบมากเพื่อให้หน้ามันชุ่มชื้นเพราะว่าเป็นคนหน้าแห้งมากจริงแบบไม่ได้เลยถ้าเกิดไม่ได้ทาครีมอะไรเรารู้สึกว่าแบบหน้ามันจะแต่งหน้าไม่ติดแล้วเป็นขุยออกมา
ก็จะแบบนี่จริงๆเราคนละผิวกันหมดเลยเนาะคือโอเคมีบลอชทั้งเหลือการดาที่แบบผิวแห้งอย่างโมเมเป็นคนผิวมันเลยค่ะมันมาตลอดแล้วก็แบบต่อให้เอจจิ้งไปยังไงก็ยังหน้ามันอยู่ดีอะไรเงี้ยแต่ว่าก็คือพยายามจะไม่เลี่ยงครีมนะคือเหมือนมีคนเยอะที่แบบบอกว่าเออหน้ามันเราจะไม่ทาครีมอะไรเงี้ยเราว่าจริงๆแล้วพอแบบพอทาครีมให้ดีๆอ่ะมันกลายเป็นว่าหน้าเรามันน้อยลงเพราะว่ามันเหมือนมันเข้าไปคอมเพนเซตมันไปช่วยแบบเอาออยล์ดีไปใส่ใช่ไหมแล้วเปิดมันก็รู้ว่าโอเคเออร่างกายรู้แล้วว่าข้างบนอ่ะมันไม่ได้แห้งนะมันไม่ต้องผลิตน้ำมันออกมาเยอะมันก็กลายเป็นว่าถ้าเราแบบเออทาครีมดีๆอะไรเงี้ยมันก็กลายเป็นเออหน้าไม่มันเออมันเหมือนแบบร่างกายฉลาดเนาะร่างกายคนเราที่มันฉลาดจริงค่ะใช่ก็เลยแบบไม่หลีกเลี่ยงครีมเลยอ่ะทาครีมทุกคืนเป็นคนทาครีมทุกคืนใช่เพราะตอนแรกๆพี่โดมเขาก็เป็นคนผิวมันมากหนูก็งงว่าเออเขาก็พูดเหมือนพี่โมเมเลยว่าเขาก็ยังมีการทาออยล์หรืออะไรแต่ต้องเป็นออยล์ที่มันถูกกับคนผิวมันอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะทำให้คนที่หน้ามันเนี่ยไม่ใช่ว่าหน้ามันเราต้องแบบว่าทาน้อยๆหรือไม่ทาออยล์จริงใช่จะจำเป็นใช่ร่างกายมันก็จะรู้มันจะไม่ผลิตน้ำมันออกมาแหละก็ลืมบอกไปว่ารุ่นนี้เป็นการรีโฟเรชั่นที่ตั้งเป็นครั้งที่8ทำมาแปดประมาณนี้ขอบคุณนะคะจริงจังมากเลยไม่คิดว่าจะเปิดมาแล้วได้ละเครปใช่จบแล้วนะคะสำหรับพอดักทั้งหมดที่ส่งให้ทุกท่านได้รอชอบหลายตัวเลยค่ะแต่ว่ามีความเซอร์ไพรส์กับคุณคนนี้มากที่สุดเพราะว่าอย่างที่บอกไปแหละว่าถ้าเกิดกันดาไม่เอาส่งมาให้ลองอ่ะเราก็คงนึกไม่ออกหรือไปเห็นที่เคาน์เตอร์เราก็คงไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเขาใช้ทำอะไรอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าอื่นๆก็คืออย่างนิวอย่างก็คือชอบกลิ่นของเขาชอบสัมผัสเท็กซ์เจอร์เคลโดโปไม่ต้องพูดถึงยังไงก็คือแบบเป็นสิ่งที่ใช้อยู่แล้วนะคะแฮร์ริชัวก็เช่นกันแต่ว่าเซอร์ไพรส์เฉพาะตัวนี้ที่สุดขอบคุณนะคะก็สำหรับถ้าเมทันนะคะอย่างตัวนิวเนี้ยเนี่ยที่ท่านบอกไปตอนแรกก็คงเป็นออยล์แล้วก็ตัวโกลเดย์ครีมนะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเนื้อมันซึมเข้าไปเลยแล้วก็ไม่ทำให้เรารู้สึกระคายเคืองผิวเวลาเราอยู่บ้านช่วงนี้ก็เหมาะมากๆเลยนะคะออยก็ชอบอย่างเทเดโปอย่างที่โมเมบอกก็เขาก็เป็นแบบแบรนด์ที่ทุกคนก็ชอบอยู่แล้วสมคำร่ำลืออยู่แล้วตัวนี้เรารู้สึกว่าคือหน้าเรามันหยุ่นๆแล้วแบบรองพื้นมันไม่เหมือนเดิมกับที่เราเคยลงอะค่ะมันทำให้ผิวเราลื่นแล้วก็เหมือนมีความเงาแล้วมีมิติมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็เซอร์ไพรส์กับตัวคาเนโบตัวนี้จริงๆของบอสนะคะคือชอบทุกอันที่ให้มาเพราะมันคือเดอะเบสสำหรับคนผิวแห้งก็คือมันดีมากมีทั้งออยล์ทั้งแบบว่าครีมอะไรเงี้ยแต่ตัวที่ชอบเป็นพิเศษอย่างที่บอกตอนแรกก็ชอบแบบโปรดักต์เกี่ยวกับเส้นผมเรารู้สึกว่าตัวเนี้ยมันค่อนข้างมันดีมากๆเพราะว่าเป็นคนที่กลัวการใช้ออยล์สำหรับผมมากเวลาช่างใส่อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันเหนอะไปมันหนาไปแล้วเราต้องแบบสระผมแบบตลอดเวลาที่มันใช้ออยล์อะไรเงี้ยแต่นี้รู้สึกว่ามันไม่เหนียวเลยอ่ะมันรู้สึกว่าไม่ต้องเดินไปล้างมืออย่างที่บอกนะคะแล้วมันก็ดีมากๆแล้วก็ชอบคาเดโปเป็นพิเศษค่ะชอบของอันนี้ค่ะขอบคุณมากแฮปปี้มากคุณพี่โมเมขอบคุณพี่เมทัศน์นะคะแล้วคุณน้องประซ้ำด้วยเซฟบายบายขอบคุณค่ะวันนี้เซฟนะคะ